ตอนนี้เราก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยไม่ใช่อยู่ที่ริเบราตาชินะครับซึ่งเป็นเจแปนิสทาวน์ในเมืองซาเปาโลของประเทศบราซิลนั่นเองก็จริงๆฉันมาเกียร์ไพร์แหละแล้วก็มาหาอะไรกินที่นี่ด้วยเพื่อนๆฉันเข้าโรงแรมวันทำไมคะเดี๋ยวรอตรงนี้ค่ะฉันจะไม่เข้าโรงแรมไปกับเพื่อนๆก็คือเดี๋ยวเราจะไปหาเจแปนิสฟู้ดกินกันนะครับแล้วก็จะพาไปเดินเล่นในเจแปนิสทาวน์ที่นี่มีรอบๆก็จะมีคนมาเดินเยอะนะคะผู้ชายแซ่บก็เยอะค่ะแบบเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแบบบราซิลอะไรอย่างเงี้ยแซ่บไหมแซ่บอยู่นะ ชิงเสร์การตกแต่งไฟของเขาเหมือนอยู่ในญี่ปุ่นนะคะชิงข้างหลังฉันก็จะมีแบบว่าคนญี่ปุ่นอยู่ในรถปังนี้ด้วยฮาโลคิตตี้น่ารักมากเลยนี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอาหารออริเอนทัลเอเชียนฟู้ดแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าไทยหรืออะไรนะครับแต่ดูจากสไตล์แล้วเหมือนอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าของเหมือนเป็นคนจีนนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนี่อ้าวกูมีแต่ชาปนเนสเลยชิเนสเป็นร้านอาหารเจ็บตกตายแล้วว่าตายสิก็นี่นะคะร้านอาหารเมื่อกี้กล้องเกือบตกแต่ฉันจะพาไปกินนี่น่ากินมากนี่อยู่บราซิลแต่ว่ากินแต่ละอาหารแบบออเรนทัลเอเชียนฟู้ดอะเกนอันนี้คล้ายๆชอบสุยอะแบบเขาเรียกว่าอะไรผัดผักใส่เนื้อใส่เต้าฟู้ความสวยของถนนนี้นะครับดูมีแบบว่ามูรัลหรือว่าจิตรกรรมฝาผนังด้วยแล้วก็จะพาไปจิตรกรรมแต่ก็จะพบที่นี่มีเช็กกี้ด้วยริเบร์ดาสนะครับเป็นชุมชนชาวเจแปนิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่ได้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามริมถนนของริเวอร์ตาชิก็จะมีแบบของขายครับของบ้านของเสื้อคอของเล่นตัวนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะแต่ว่าปิดแล้วจะมาหลังสภามาไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมมัทฉะนะครับชาเขียวค่ะร้านนี้คือร้านที่อร่อยที่สุดในประเทศบราซิลค่ะเพราะฉันเคยกินร้านเดียวร้านอื่นไม่มีขาย นี่ร้านอย่างนี้ด้วยเห็นปะมีความแบบที่ปุ๊บอารมณ์เลยนะญี่ปุ่นร้านหน้าเข้าทางนั้นเลยเป็นโลคอปเลยนี่มีร้านจีนเปล่าวะมันเหมือนร้านจีนเลยน่าจะเป็นร้านคนจีนนะครับนี่ฉันเจอแล้ว89Cร้านไอติมมัทฉะของฉันซัปโปสวีทกันจริงๆนะครับอยากจะเดินเข้าไปแทรกเดินเข้าไปแทรกตรงกลางก็ปัดออกอะไรอย่างเงี้ยนี่ร้านนี้ร้านคอเรียนกรอสเซอรี่ใช่ป่าววะโคตรสุดอันนี้ร้านนี้ค่ะ 89C Coffee Station ร้านนี้ดังมากเลขก็สวยด้วยเห็นไหมวันทางเลข69นี่ถึงแล้วค่ะก็ระหว่างทางเข้านะครับเราต้องกดตรงนี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็เราก็จะไปกินไอติมมัทฉะกันที่ฉันรอมาอยากกินมานานแล้วนี่คือร้านเนี้ยดังมากทุกคนมีไอติมชาเขียวที่ฉันบอกว่าฉันจะมากินอร่อยที่สุดใน300โลกไม่มีที่ไหนแล้วมีที่นี้ที่เดียวมาถึงไหนไม่บางอยู่แล้วอร่อยไม่ต้องมากินหรอก กินในไทยแหละที่นี่แพงๆ